1,500 ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ที่สวนสันติชัยปราการค่ะยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจับจองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่าไม่อยากจะพลาดประวัติศาสตร์รวมถึงพระราชพิธีครั้งสำคัญซึ่งเกิดขึ้นริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเกือบ5ปีก่อนค่ะและครั้งนี้ค่ะเมื่อมีโอกาสได้รับชมอย่างใกล้ชิดหลายคนบอกนะคะว่าอยากจะเดินทางมารับชมด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะความสง่างามพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธี52ลำที่เคลื่อนไปตามสายน้ำเจ้าพระยาเมื่อครั้งพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562ซึ่งตราตรึงและอยู่ในความทรงจำของผู้คนกำลังหวนกลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพียงเป็นบริบทที่แตกต่างกันออกไปค่ะ27ตุลาคม2567ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเสมือนทำให้เรือทั้ง52ลำซึ่งเป็นสมบัติและศิลปะล้ำค่าของชาติกลับมามีชีวิตชีวาและได้อวดโฉมอีกครั้งบนผืนน้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมคะโอกาสพิเศษที่ประชาชนจะได้ชมโบราณราชประเพณีอย่างใกล้ชิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช้านี้ที่สวนสันติชัยปราการเขตพระนครซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่จัดที่นั่งสำหรับรองรับถึง 1,500 ที่นั่งพร้อมกับติดตั้งจอ LED ไว้บริการมีประชาชนทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อให้ได้มุมที่ดีและเห็นชัดเจนที่สุดค่ะในช่วงเวลาที่ต้องรอหลายชั่วโมงค่ะก่อนที่พระราชพิธีจะเริ่มขึ้นหลายคนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นครอบครัวนี้ค่ะเตรียมทั้งน้ำดื่มอาหารข้าวเหนียวรวมถึงอุปกรณ์กันฝนมาแน่นกระเป๋าทั้งสำหรับคนในครอบครัวและเผื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้นำมาด้วยแต่ที่น่าจะมาถึงเป็นคนแรกในช่วงเช้ามืดวันนี้ก็คือหญิงจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคนนี้ค่ะตั้งใจให้ได้ที่นั่งแถวหน้าสุดเพื่อรอชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดและมาส่งกำลังใจให้กับลูกชายของเธอซึ่งเป็นหนึ่งใน 2,200 ฝีพายของเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ด้วยคือตั้งใจมาชมพระบารมีของราชวงศ์และพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะและเผอิญว่าลูกชายเป็นฝีพายเรือดั้งสีด้วยค่ะก็เลยมาเที่ยวไม่ทราบว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ก็มันเป็นนานๆครั้งอะครับที่ว่าจะได้มีโอกาสเราเป็นคนไทยก็อยากจะเห็นสักครั้งขณะต่างชาติเขายังจับจ้องมองเพราะมันเป็นพระราชพิธีที่แบบหนึ่งเดียวในโลกครับในช่วงบ่ายประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับชื่นชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินได้ตลอด2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตั้งต้นจากท่าวาสุกรีผ่านสะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารระยะทาง 4.2 กิโลเมตรค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะเชิญชวนให้แต่งกายสีเหลืองพร้อมแนะนำนะคะว่าควรพกบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญค่ะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสามารถพกยาประจำตัวน้ำดื่มรวมถึงอาหารแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนมาได้ด้วยค่ะ